ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอีโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแล้วก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์กันต่อนะฮะมาโอเคขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่บอกผมว่าต้องกดสตาร์ทขึ้นมาแล้วเราจะได้เห็นว่ามันต้องเก็บถั่วกี่อันโอ้โหถั่วเขียวเนี่ยน่าจะหมดหวังนะฮะแต่ถั่วน้ำเงินกับถั่วเหลืองนี่น่าจะพอได้อยู่ถ้าจะเอาไปให้ไอ้เฟรดกับจอร์ดนะฮะตอนนี้เราก็มีแค่40แต้มด้วยโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าโอ้นี่ไงถั่วเขียวเก็บก่อนน่าจะยังพอแก้มือทันนะฮะเดี๋ยวผสมยาก่อนมาเลยได้ขวดแค่นี้นะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเราต้องไปแก้คำสาปของประตูก่อนมีทั้งหมด4จุดใช่ป่ะนี่ไงเจออะไรอ้าวนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะฉันคือพีฟนะและระวังฉันให้ดีเถอะแกมันน่าเกลียดแต่แกจะทำอะไรได้ใครๆก็บอกว่านายควรจะไปอยู่ในสวนสัตว์มองกระจกก็คงจะแตกแน่นอนทางที่ดีไปหาปี้มาคุมหัวดีกว่านี่มันออกมาเยาะเย้ยเราเฉยๆเลยนะโอเคไอ้ตัวนั้นแหละมั้งที่น่าจะเป็นตัวที่ทำให้ประตูมันติดเคิร์สนะโอเคตามที่ทุกคนบอกก็คือพวกถั่วมันจะมีจำนวนเกินอยู่แล้วผมคงไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวไปยินก่อนโอเคถึงอยู่บินไปบินมาฮึบโอเคที่ผมไปเนี่ยคือไปโคตรมั่วนะผมบอกไปก่อนเลยอุ้ยเกือบไปแล้วชีวิตผมเดาได้ว่าไอชุดเกาะนั่นไม่น่าจะใช่เรื่องดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเรากูว่าแล้วไงเดี๋ยวมันจะฆ่ากันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงโอเคแมปมันก็กว้างเกินเพิ่งมาเรียนปีแรกต้องมาเจอทางที่มันสับสนวุ่นวายมึงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมึงนะจะได้ครบไหมวะปล่อยไปแล้วกันผมขี้เกียจสู้เรามาหาถั่วหาไอ้เจอแล้วนี่ไงจุดหนึ่งนะฮะอันนี้สีแดงหัวเราะเอ้ยฟรีเพนโดโอเคสีแดงหายแล้วฮะเหลือเหลืองน้ำเงินเขียวอีก3จุดแต่ประเด็นคือโอ้โหแมปมันก็กว้างนะเรายังไม่ทำได้การจดจำแผนที่หรือว่าอะไรเลยโอเคไหนดูซิเรามาจากฝั่งนั้นแต่เดี๋ยวเราลงข้างล่างดีกว่าข้างล่างเรายังไม่ได้ไปใช่ไหมทั้งนั้นก็มีทางไปต่อเหมือนกันออกข้างล่างไม่มีอะไรเดี๋ยวนะดูให้ชัวร์เผื่อมันมีโอเคมันจะไม่มีนะฮะโอเคป่ะ
ไล่ฆ่ากูอีกแล้วไหนดูสินั่นหรือเปล่าเออมันน่าจะใช่มันมีแบบเหมือนเป็นออร่าสีน้ำเงินนะแต่ก็มีไอ้พี่อัศวินคอยโอ้โหมันเยอะมากฟรีเพนโดเออต้องตายแล้วเอาได้แต้มด้วยเหรอถ้ารู้งี้ผมไล่ฆ่าดีกว่าถ้ารู้งี้ผมไล่ฆ่าดีกว่าฮะเดี๋ยวถ้าหากย้อนกลับไปเราฆ่ามันดีกว่าได้แต้มฟรีเพนโดเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแต้มมากสลิธลินมันหายใจลดต้นคอเรามาแล้วเรื่องคะแนนแต้มบ้านเนี่ยเราจะไม่ยอมให้มันมาแสดงไม่ให้มันมาแซงเราได้เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ใช่ไหมว่ามีอยู่ข้างล่างอยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าลงไปแล้วนี่เราจะไปโผล่ที่ไหนวะไม่เป็นไรลงไปแล้วกันมีสัญลักษณ์สลิธลินด้วยเดี๋ยวเอามาเออต้องอย่างนั้นแหละใช่แบบนี้ฮะแบบนี้แหละรับบท2ที่แล้วเดี๋ยวถ้าหากเราย้อนกลับไปเจออีกครั้งหนึ่งมันยังไงก็ต้องลงมาเก็บถั่วแล้วก็อะไรอยู่ดิไอ้ทางที่เราไปเมื่อกี้ไปต่อได้ไหมมันจะไม่ได้ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดไม่ได้เราต้องกลับทางเดิมกลับได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนมันโดดไม่ถึงอ่ะมุมกล้องก็หันไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดูใหม่แล้วกันแถวนี้ก็มีแต่กบด้วยเออมันไปต่อไม่ได้ฮะเราต้องย้อนกลับทางเดิมโดดถึงไหมวะถ้าตามสูตรสำเร็จไม่ถึงแน่ๆล่ะกูว่าละเจ็บฟรีด้วยงั้นเราต้องขึ้นอันนั้นแหละอันนั้นมันอาจจะส่งเราได้ก็ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไอ้ตาซิลิทิลินเนี่ยมันก็ดูไม่น่าไว้ใจเลยไปว่าแล้วเชียวโอ้ยไม่สุดฮะเอาใหม่นี่เราเจ็บตัวฟรีเนี่ยเอาใหม่นะโดดไปเลยได้ไหมว่าทางฝั่งซ้ายเดี๋ยวลองดูก่อนมันก็หมุนสะมึนหัวเลยน่าจะไปได้มั้งโอเคเยี่ยมมากถ้างั้นเจอศัตรูผมว่าเราอย่าเลี่ยงดีกว่างั้นอ้าวหวัดดีเลยอยากเจอตัวพอดีเดี๋ยวขอมาร์คจุดก่อนดีมากฟลิปเพนโดเอางาดิอื้อหือมันลอยผมเข้าไปใกล้โอเคงั้นนะฮะงั้นเดี๋ยวสำรวจทางเดิมๆหน่อยก่อนที่จะกลับไปเออนี่แหละรอแกอยู่นานแล้วสวย70แต้มนี่ไงอ๋อนี่เรามาแล้วลืมไปโอเคเรากลับทางเดิมก่อนนะฮะผมว่าแถวนี้เราน่าจะสำรวจหมดแล้วเรากลับทางเดิมดีกว่าแล้วก็ถั่วเขียวเนี่ยอีก21อันอีก21อันแล้วเราก็จะได้ครบอันนี้ถ้าเราลงไปโอ้ยลงไปคือตายหาเลยป่ะไอ้ทางแยกที่เรายังไม่ได้ไปน่าจะใช่ทางไปต่อแล้วฮะโอเคลงก่อนเพราะตอนแรกเราปีนไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาสำรวจข้างล่างดูด้วยถ้าจำไม่ผิดผมต้มยาไว้ใช่ไหมเออกำลังต้องการพอดีเลย
สักหน่อยสักหน่อยโอเคแล้วก็กลับทางเดิมเพราะว่าเรายังสำรวจไม่ทั่วมันมีประตูนึงอยู่ผมเห็นอยู่เราเลือกที่จะไปทางหม้อก่อนไงนี่เอาดิเราจะไปประตูนั้นกันแล้วกันโอเคดูเหมือนจะเป็นทางใหม่นะฮะใช่โอ้ประตูมันก็เยอะมากเลยอะสีเขียวสวยมากได้แล้วฮะฟริปเฮนโดแล้วแต่เหลืองละทีเนี้ยเหลืองน่าจะเป็นไอ้ทางข้างหน้าหรอมั้งเดี๋ยวเก็บก่อนมีคนดันให้อยู่แล้วเหรอวะใช่ไหมชิมิฟลิปเฮนโดไม่ใช่ทางนี้ดิ80แต้มละโอ้โหดูก็รู้เลยว่านั่นอาจจะเป็นทางไปต่อด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไงเอาให้ชัวร์ก่อนลองมองโอเคเห็นละอันนี้เป็นทางย้อนกลับมาเมื่อกี้เรามาจากฝั่งนู้นแล้วเราก็เข้าประตูโอเคจะเก็บถั่วเขียวครบไหมวะเหมือนจะถ้าหาพวกนี้ฆ่าได้ก็มันจะฆ่าไม่ได้แถมพื้นเลื่อนลื่นโคตรพื้นนี้ลื่นเลยแล้วทางไหนก่อนดิทางนี้แล้วกันไปแบบสไลด์โอเคไม่มีอะไรนะถึงมันจะทำถั่วให้มาเกินก็เถอะแต่ผมเก็บไม่ครบไงโอ้โหลื่นไปแบบลื่นปืดเจอแล้วนี่ไงฮะโอ้โห10แต้มเลยยอดเยี่ยมเซอร์นิกหัวเกือบขาดก็รอเราอยู่โอเคทีนี้ก็แค่ย้อนกลับไปทางเดิมอะแต่มันยังมีทางบางจุดที่เรายังไม่สำรวจไงอย่างแยกนี้ก็เหมือนกันแล้วมันจะมีอีกแยกนึงอยู่ไม่ต้องรีบก็ได้จึ๊บปึ๊บ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 โอ้ยมันก็มีแค่กบนี่เองกบช็อกโกแลตโอเคงั้นเรากลับเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนั่นมันอะไรวะอ๋อใช่เรามาจากทางนี้ใช่ไหมงั้นก็ออกมาตรงนี้น่าจะง่ายกว่าป่ะต้องใช้สมองในการจำทางไม่น้อยนะฮะเนี่ยผมบอกเลยเอาล่ะทีนี้ก็กลับทางเดิมนะแต่ยังขาดอยู่นะ17อันเลยเยี่ยมมากแฮร์รี่กระทำการปลดเวทมนต์ทั้ง4เอ้ยบทคำสาปทั้ง4แล้วไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนไล่ไว้พยายามไม่อยากจะให้นักเรียนนั้นทำการสำรวจปราสาทโอ้ดูเวลาสิมันถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วโอ้ถึงคาบของศาสตราจารย์มักกานาเกาแล้วนะฮะเราต้องไปเรียนกับคาบอาจารย์มักกานาเกาวิชาแปลงกายฮะโอเคสามารถเข้าได้ที่หอคอยของกริฟฟินดอร์ที่จริงถ้าหากมันให้เวลาผมอ่านสักหน่อยก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปรับไหมวะให้แบบไม่ให้ไอ้บทสนทนามันไปก่อนที่ผมจะกดก็คือมันไปเลยผมไม่ได้เป็นคนกดเองนะฮะลุกโหมดบรูมสติ๊กคอนโทรลเซนเตอร์ซีนไม่มีเสียใจด้วยสรุปก็คือปรับไม่ได้Dialogue มันออโต้ถ้าหากมันให้เวลาผมนั่งอ่านซะหน่อยนี่มันคือมันพูดเสร็จมันก็ตัดไปเลยผมอ่านไม่ทันก็พอจับใจความได้อยู่หรอกดีก็68อีก12อันนะฮะโอเคแค่7อันแล้วเจอไอ้จอร์จกับเฟรดอีกรอบนึงก็รู้เรื่องเขาต้มเครื่องแล้วต้องไปทางไหนขวาหรือซ้ายมันไปได้ทั้งสองทางอะ
ทั้งหมดที่เราเล่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเนี่ยเกือบครึ่งทางละ 42% แล้วนะเนี่ยไปทางนี้ก่อนแล้วกันผมลืมอ่านว่ะถูกทางเปล่าวะโอ้ยเฟสกับจอร์ดอยู่นี่นี่เองยังเก็บถั่วไม่ครบเลยงั้นแสดงว่าค่าแปลงกายเดี๋ยวต้องอ่านต้องอ่านทางก่อนที่จะไปฮะมันจะมีบอกอยู่ The Castle นี่กับปราสาทสรุปก็คือเก็บถั่วไม่ครบอยู่ดีทำได้แค่เกือบครบอะบอกว่าเข้าทางหอคอยทางของกริฟฟินดอร์ใช่ป่ะเอานี่ไงทางเดิมเรามาจากทางนี้นี่ว่ะโอเคจะได้จำว่าเฟสกับจอร์ดอยู่ตรงนั้นถ้าเก็บถั่วบางอันครบเดี๋ยวไปหาแล้วกันถึงแม้ว่าจะบอกทางผมแล้วก็เหอะแต่เดี๋ยวต้องหาทางไปก่อนต้องไปเรียนคราบศาสตราจารย์มากันนะเก่านี่ไงเดี๋ยวเพลงเป็นไรนี่เฮอร์ไมโอนี่เธออยู่นั่นเองโอเคเก็ตละเนี่ยกิฟฟินดอร์ทาวเวอร์เป็นทางของห้องเราเนี่ยแหละค่อยๆอ่านละกันGreat Foyer อันนี้มันห้องโถงนี่ไงส่วนบนของปราสาทอันนี้แหละฮะเท่าที่เซอร์นิกหัวเกือบขาดบอกเราไว้เราจะได้วิชาแปลงกายแล้วจะได้วิชาแปลงกายแล้วตู้ไปไม่ถึงสักทีอ้าวนี่ไงเฟสกับจอร์ดมาอยู่ที่นี่แทนละดิงดองไอ้นี่มันมีความลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นนกเนี่ยล็อกอยู่นี่ไงไอ้ Forbidden Corridor ทางเดินต้องห้ามประตูด้านหลังก็ล็อกนี่ไงคราบเรียนวิชาแปลงกายนี่ยังต้องการถั่วอีกเหรอครั้งนี้ถั่วแดงฮะรสพริกถั่วรสพริกครั้งนี้กี่อันล่ะเป็นร้อยเลยโอ้ย3อันก่อนหน้านั้นยังโอเคนะ50 80 70เนี่ยอันนี้เป็นร้อยเลยตายแล้วชีวิตอ่ะมาเราไปเรียนคราบวิชาแปลงกายก่อนไม่ได้แปลงได้แค่ตัวเราเท่านั้นยังสามารถที่จะแปลงสิ่งของได้ด้วยโอ้โหให้เวลาเหยียบแค่ไม่กี่วิเองอะไปสายแน่เลยกูศาสตราจารย์มักกันนาเกาเป็นหัวหน้าห้องเราด้วยนะฮะไปสายแน่เลยอุ้ยตายแล้วไม่ให้เวลาเราทำอะไรเลยอะนั่นไงผมว่าจบแล้วล่ะชีวิตผมไปสายละสายชัวๆสายแบบไม่ต้องพูดอะไรมากเลยมาถึงตรงนี้ได้ก็จริงแต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงใช่ไหมว่าแล้วไงโอ้ตายละกิฟฟินดอร์หัก I will not have pupils late for my lesson 5 points from Gryffindor นี่ไงล่ะมาสายตัด5คะแนนฮะไม่ยอมไม่ยอมสวาลูโดเอาใหม่คะแนนที่เสียไปเราจะกลับมาให้ได้อย่างน้อยๆเท่าทุนก็ยังดีอะทีนี้ผมเล่นคล่องเฉยเลยเว้ยเวนทีนี้อะคล่องมากJoin us, Harry. เข้ามาแฮร์รี่เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะจ๊ะสุดท้ายไม่ได้คะแนนคืนอีกหรือเปล่าวะเพราะเราโดนตัดเหลือ 8-5 ไปแล้วไงเมื่อกี้ Transfiguration นี่ไงวิชาแปลงกายเป็นวิชาที่ซับซ้อนแล้วก็อันตรายมากเลยเหรอเนี่ยใครทำเป็นเล่นในคราบเรียนของฉันแล้วก็
จะต้องออกไปเลยไม่ต้องกลับมาขอเตือนนะโอเคดูฉันแกว่งไม้กระจายสิทธิ์ให้ดีนี่ไง3รอบเลยนะฮะต้องกดให้ทัน3รอบเพื่อเรียนอาจารย์แกเข้มมวกเลยดีมากจ้าศาสตราจารย์มากานาเกาเข้มมากเลยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยบอกมึงแล้วทำไปเล่นในคาบกูมึงออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออออกไปมึงไม่ต้องกลับมาเอาเวนไม่บอกกันอีกให้ตั้งหลักก่อนสิจานโอ้เดียร์โอ้เดียร์เลยถึงกับบ่นเลย That was good นั้นดีแล้ว Excellent ดีมากจ้า Perfect สมบูรณ์แบบ3รอบแกบอก3รอบไม่มีอีกรอบนึงฮะดีมากพยายามต่อไปThat was good. Excellent. Perfect. Okay. ผมทำได้จานผมทำได้ Well done. เยี่ยมมากทุกคน Now let's put the spell into practice. เรามาฝึกกันเลยดีกว่ามาคุณแฮร์รี่ Follow me, please. คุณพอตเตอร์ตามฉันมานะทำไมต้องเริ่มที่ตูก่อนตลอดเลยวะไหนดูสิขอต้อนรับนะแฮร์รี่อย่างแรกเลยใช้ไม้กายสิทธิ์ของเธอไล่เวทใส่มันโอเคไล่เวทใส่ไอ้ตัวรูปปั้นนะฮะและกดสัญลักษณ์ต่างๆให้ถูกเวลาไหนดูสิว่าคุณจะสามารถแปลงรูปปั้นนี้ให้ไปอยู่ด้านบนนั้นได้ไหมคือแบบออกจากห้องนี้ให้ได้โอเคอะไรนะได้ละเนี่ยแปลงเป็นนกรู้แล้วไอ้ตัวที่อยู่หน้าห้องโดนหักคะแนนอยู่ดีฮะหักคะแนนให้กริฟฟินดอร์ทีนี้คุณก็สามารถใช้ไอ้โต๊ะลอยได้ออกไปจากคราบเรียนชั้นได้ละโอ้โหสรุปคือไอ้5คะแนนที่เสียไปนี่ไม่ได้กลับมานะฮะแล้วก็เท่ากับว่าผมแค่ได้เท่าทุนเท่านั้นไม่รู้ทำไมรอบ2แม่งคล่องมือเลยแสดงว่าตกบ่อยจนชินละแม่งคอนโทรลยากอ้าวอีกแล้วมันได้เวลาแล้ว Ravenclaw 75โอ้โหผมว่าเรา Pufflepuff 38 Pufflepuff ทำไมน้อยแค่นั้นน่ะ Slytherin 119บ้าไปแล้วถ้าไม่ต่อให้ไม่โดนหักผมยังได้แค่95เองนะ Slytherin are in the lead on house points. Slytherin ไอ้ขี้โกงมึงหาคะแนนมาจากไหนบูใส่แม่งเลยถ้าหากอยากจะตามทันนะฮะเราต้องปลดความลับอะไรต่างๆในหน้าที่แห่งนี้ถ้าไม่ปลดยังไงคะแนนเราไม่ทันแน่ๆอยู่แล้วฮะเวนเหอะพูดอย่างนี้เลยเออมันอยากจะได้ก็ปล่อยมันไปอยากจะได้แบบเป็นที่หนึ่งของฉันทั้งนั้นไปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปไม่ได้คือทางฟิกไว้ให้เรามาทางนี้ทางเดียวเลยอะไรอีกแล้วนี่เฮดวิกของส่งมาบ่อยจังวะไอ้เหี้ยฉันได้ของของแกไปแล้วพอตเตอร์อยากได้กลับคืนไปไหมล่ะไล่ตามฉันในห้องไต่หลังคาซะแล้วฉันจะคืนให้หรืออาจจะไม่ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันไอเวนเอ้ยโอเคเราต้องไปเอาของของเรากลับคืนมาก่อนฮะจัดไปเราไม่ยอมให้มันลอยนวลไปอยู่แล้ว
ไปกันเถอะโต๊ะลอยได้มึนหัวใช่ไหมโอเคเราจะมาเริ่มกันตรงนี้โอเคเราต้องนำมันให้ได้เราต้องชนะให้ได้ฮะแข่งให้ชนะไปให้ถึงก่อนมันเดี๋ยว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 ทำไมมุมมองเป็นอย่างเงี้ยนี่ไงไปละแค่คอนโทรลแมปว่าแล้วทำไมมันเลือกมุมมองไม่ให้ผมเห็นด้านอะไรเลยเพราะว่านี่แหละสิ่งที่มันจงใจให้ผมฮะมันจงใจให้ผมตกก็ว่าการควบคุมมันลื่นๆหน่อยๆด้วยโอ้มันลอยได้อย่างนี้มันก็นำเราอยู่แล้วแหละแม่และนี่ลื่นด้วยมันถึงก่อนอยู่แล้วแหละฮะถ้าเป็นในความเป็นจริงมันถึงอยู่แล้วแหละใครจะไปไวสู้ผีอ่ะโอเคแต่ลองดูก็ได้เพราะว่าไม่พยายามไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนี่ยมันไล่กระทืบเราด้วยบินลัดได้ไงแรงขามันจะไปสู้แรงบินได้ไงวะเฮ้ยไอ้เลวไม่ยอมหรอกยังไม่จบฮะการต่อสู้ยังไม่จบโอเคมันจบแล้วเวนเหอะเวนมากมากคือแบบมันบังคับโดดอะปึ๊บแล้วมันโดดไกลไปด้วยมันอุตส่าห์ต่อให้เราแล้วเนี่ยผมตายก่อนพอดีอะไรเงี้ยคอนโทรลยากมากตอนโดดไกลๆอะเพราะแฮร์รี่มันจะโดดไกลให้เลยไงเราคอนโทรลแรงกระโดดไม่ได้ช่างมันโอ้ยไม่ทันแล้วเหรอฮะผมว่าโอ้ยเออเอามาเหอะ5แต้มอ่ะกูปงละโอ้ยควบคุมให้แบบเดินตรงๆนี่ก็ยากแล้วนะฮะผมบอกเลยอย่ามึงบินลัดเลยโอ้ขี้โกงมากมันทะลุกำแพงไปรอเราแล้วโอ้ย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 เอาให้ชนะก็ยังดีฮึบก่อนเว้ยยังได้ฮะโอ้โชคดีมากคืนมาขี้โกงมายุติธรรมเอาไปพีชไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วของกากากเอาไปเลยไอ้พีชเนี่ยมันเป็นผีที่น่ารำคาญมากดีพ่อของเธอมอบสิ่งนี้ให้ฉันมันคือผ้าคลุมล่องหนก่อนที่เขาจะตายถึงเวลาที่ต้องคืนให้เธอแล้วใช้ให้ดีเพื่อเป็นการใช้งานผ้าคลุมอันนี้ต้องเอาไอ้ Invisible Token ให้ได้ก่อนก็คือต้องเก็บของอ่ะต้องเก็บโทเค็นได้ก่อนถึงจะสามารถใช้ได้สรุปคือใช้แบบอิสระไม่ได้นะฮะมันต้องใช้ตามเนื้อเรื่องโอเคแต่ก็เอามาก่อนแล้วกันเราได้ผ้าคลุมล่องหนละเหมือนตามในหนังเลยแล้วนี่ตัวออกมาที่ไหนวะเนี่ยอ๋อนารูโฮโดอย่างนี้นี่เองผมว่ามันได้เวลาที่เราต้องไปต่อละตอนแรกไอ้กุญแจตรงนี้มันล็อกนี่ว่ะ Forbidden Corridor นี่ไงทางเดินต้องห้ามงั้นเราลองไปแวะเดินหน่อยแล้วกันบอกว่าต้องห้ามปุ๊บตูไปดูเลยไปดูเลยครับผมว่าเราต้องมาแหละเดี๋ยวเซฟนั่นมันล็อกเลยใช่ฮะน่าจะถูกทางละ Forbidden Corridor ทางเดินต้องห้าม Well now students aren't allowed in here อ้าวนักเรียนไม่ให้มาอยู่ที่นี่นะจ๊ะห้ามมาThere are things in the forbidden corridor that are not for the eyes of mere boys like you. มันมีสิ่งที่ในอยู่ในทางเดินห่วงห้ามนี่ห้ามให้เด็กมาเห็น Dumbledore has ordered that no students. เพราะว่า Dumbledore สั่งมาชัดเจนแล้วว่าห้ามนักเรียนมาที่นี่เด็ดขาด Don't try the secret passage. Mrs. Norris and I know them all. แล้วก็อย่าลองไปทางลับเด็ดขาดทั้งมิสดอริสแล้วก็ฉันน่ะรู้เว้ยรีบไปก่อนจะโดนไล่ออกซะไปอย่ามาเสียเวลาไอ้แมวคุณนอริสเนี่ยมันอันตรายแต่เราต้องไปฮะ
นั่นไงโอ้โหทีนี้มาเล่นแนวรอบเลนนะล็อกอีกเวนเอ้ยรอบเลนโคตรผมยิ่งไม่ชอบแนวรอบเลนอยู่ผมเป็นคนรอบเลนได้กากมากผมบอกเลยนั่นไงมันมาแล้วขึ้นแล้วนั่นไงโทเค็นที่ว่าถ้าอยากจะอันนั้นนะฮะถ้าอยากจะล่องหนเราต้องเก็บอันนั้นแล้วถึงจะไปได้มาล่องหนละถึงจะล่องหนแล้วล่องหนได้ไม่นานนะฮะมาคุมล่องหนเว้ยรู้จักเปล่าได้ละไปหมดฤทธิ์พอดีแต่ก็ยังจะตามมาอีกเหรอโอเคตรงนี้มีพ่อคุมล่องหนอยู่แต่เราจะใช้มันศูนย์ป่าไม่ได้เอ้ามึงเก็บเองเลยนี่แล้วย่องฮะทำเป็นย่อง Yes Mr. Finch What is it มีอะไรเหรอ Mr. Finch Snape เอ้าสตาร์จันสเนปครับ If I heard anyone sneaking คุณไว้ผมบอกว่ามาบอกคุณเลยถ้าหากเห็นใครแอบเข้ามา Well Mrs. Norris and I suspect that one of the students แกผมคิดว่าทั้งผมและ Mr. Norris และ Miss Norris คิดว่าน่าจะมีคนนึงพยายามที่จะแอบเข้ามาอย่างนี้เองน่าสนใจมากคุณ Finch And I have an ideaและผมก็พอจะรู้ว่าเป็นใคร ways of dealing with interlopers you have my permission to use the harshest measures โอ้โหสตาร์สเนปอนุญาตให้คุณฟิชนี่ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเลยนะฮะ my eye on for some time we can't let anyone interfere เราจะไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับแผนของฉันได้ใช่มั้ยใช่มั้ยครับคุณมิสเตอร์ฟิชไม่แน่นอนครับสัตว์จานสเนปทั้งผมแล้วก็คุณนอริสจับแบบจับตาดูเป็นพิเศษเลยครับเอาให้เต็มที่เลยเพราะว่าผมมีแผนพิเศษอยู่สำหรับคนที่บังอาจมาต่อต้านผมโอ้สรุปคือคุณฟิชมิสนอริสแล้วก็ไอสัตว์จานสเนปเนี่ย3คนเลยที่เราต้องหนีนะฮะไปนู่นแล้วพักภูมิล่องหนไอ้คุณฟิชนี่ไม่เท่าไหร่แต่มิสนอริสนี่สิไอ้แมวเปรตนั่นแหละอันนั้นอันตรายนั่นไงโอ้โหผมว่าผมจะไม่โดนนะกุญแจอยู่นั่นต้องเอากุญแจก่อนฮะขู่ฟ่อๆเลยรอก่อนฮะรอก่อนเดี๋ยวถ้าหากมิสนอริสเดินกลับไปผมจะเข้าไปเอาพระคุมล่องหนนะฮะจริงๆอ่ะคุมได้ตลอดแหละแต่พอตเตอร์มันต้องการโทเค็นไม่รู้เหมือนกันจะต้องการไปทำไมผมจะโดดไปได้ไหมวะน่าจะได้แหละถ้าล่วงนี่คือโดนเห็นแน่ๆเลยมามึงตายจริงเนี่ยนี่โอเคเสร็จโจรโคตรอันตรายแล้วแม่งก็ยังตามมาแบบลาวีไม่เลิกผมนึกว่าตัวเองกำลังเล่นเมทัลเกียร์โซลิดอยู่นั่นอย่างเงี้ยอยากจะกลับไปก็กลับไม่ได้แฮร์รี่พอตเตอร์มันอยากรู้ไปทั่วไงอยู่ไหนวะอยากรู้แค่นี้แหละโอ้ยครั้งนี้ยังไงก็ต้องลงข้างล่างฮะโอเคลงต้องลงก่อนอุ๊ยๆๆนี่ไงมิสนอริสอยู่ที่นี่เองแต่ทำผมนะผมต้องรีบไปก่อนที่จะหมดฤทธิ์เพราะถ้าพระคุณหมดฤทธิ์เราไม่มีทางผ่านตรงนั้นได้แน่นอนนะยืนเฝ้ากันเป็นครอบครัวขนาดนั้นเฮ้ยไอเวนหมดแล้วเอาแล้วแล้วจะผ่านโอ้ยโอเคอีกรอบหนึ่งกำลังกังวลเลยแล้วส่งเสียงอึกอ้าอย่างนั้นไม่รู้ได้ยังไงวะไม่รู้ก็ดีแล้วล่ะโอเคมึงจะตามอีกเหรอพอได้แล้วไม่ต้องตามมาแล้วจะตามอะไรมากมายสงสารกันบ้างดิถูกจับได้โดนไล่ออกแน่ๆเลยโอ้โหมาถึงปุ๊บก็อันตรายเลยโอเคแต่ตรงนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ถ้าเราเล่นดีๆฮะเฮ้ยโอ้โหกูว่าแล้วแหม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 
in trouble now. จะเจอปัญหาแล้วที่ดีนี่ไงโอ้ไม่เสร็จมันดันตอนจะขึ้นไปหยิบพระคุมดันเดินผ่านพระคุมไปเฉยเลยอะโคตรแย่แต่ครั้งนี้ไม่ครั้งนี้มันเป็นทีของฉันแล้วกุญแจมาโอเคต้องมาเล่นแนวรอบเล่นนี่ไม่ใช่แนวผมเลยอะผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นแนวรอบเล่นได้ไม่ค่อยเก่งไงมันใช่หรอกมันกดดันแล้วมันต้องอดทนด้วยแหละแนวรอบเล่นเนี่ยเหมือนแบบ Metal Gear Solid เนี่ยโอเคอ๋อมหากระจกแห่งเอลิเซดนี่เองฮะเป็นกระจกที่จะสะท้อนสิ่งที่หัวใจเราปรารถนาที่สุดในส่วนลึกนะฮะแต่ถ้าหากคนที่แบบสมหวังอยู่แล้วอ่ะก็จะเห็นกระจกนี้เป็นแค่กระจกธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเองอ่ะน่าเอามาตั้งไว้ในบ้านเราจะได้ส่องว่าอยากรู้ตัวเองต้องการอะไรจริงๆกันแน่นะในส่วนลึกของจิตใจเงาสะท้อนของกระจกเอลิเซดนะฮะก็คือพ่อแม่ของแฮร์รี่เจมส์แล้วก็ลิลลี่พอตเตอร์แฮร์รี่คือแบบมองด้วยความหิวโหยจะเรียกว่าความที่อยากจะกลับไปฮะอยากจะเอื้อมมือไปจับแต่อยู่ๆก็มีเสียงทำให้ตกใจขึ้นมานะฮะแล้วก็ลงแบบหันหลังกลับไปดูช้าๆงั้นเธอเองก็เหมือนกับใครหลายคนก่อนหน้าที่พบกับกระจกแห่งเอลิเซดคนที่พูดก็คือศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ข้ออธิบายว่ากระจกนี้จะแสดงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราที่อยากได้ที่สุดในส่วนลึกนะฮะความปรารถนาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้ความรู้หรือความจริงกับเราหรอกนะกระจกแห่งเอลิเซดเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวจะถูกย้ายไปที่ใหม่แล้วและดัมเบิลดอร์ก็พูดต่อว่าถ้าหากแฮร์รี่เจอกับกระจกนี้อีกครั้งนึงก็คงจะพร้อมแล้วแต่พร้อมอะไรล่ะครับศาสตราจารย์บอกมาแบบนี้แฮร์รี่ก็งงเลยถ้าเจออีกครั้งนึงเขาคงจะพร้อมแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าพร้อมอะไรไงพร้อมเพื่ออะไรแฮร์รี่ยังคงงงอยู่และแฮร์รี่ก็ออกมาว้าวแฮร์รี่มีโทรตัวขนาดใหญ่ออกอารวาสมันกำลังต้อนเฮอร์ไมโอนี่อยู่ในห้องน้ำหญิงเธอต้องการให้เราช่วยนะมาเร็วแฮร์รี่เราต้องไปได้แล้วนี่ไม่ต้องไปเรียกอาจารย์อะไรทั้งนั้นฮะเดี๋ยวเลือดไม่เลือดไม่เต็มด้วยโอ้โหมันเจาะกำแพงเจาะกำแพงขนาดนี้เดี๋ยวเซฟก่อนหวั่นไหวฮะผมหวั่นไหวผมพูดจริงไม่หวั่นไหวได้ยังไงว่ามันกำแพงเป็นรูขนาดนี้เวรแล้วไงถึงตอนนี้แล้วสินะสู้กับโทรนี่ไงเต้นอยู่แฮร์รี่นายไปดึงความสนใจมันไว้เดี๋ยวฉันจะไปหาเฮอร์ไมโอนี่แม่เอาหน้าที่สิ่งเสียงให้ตูอีกแล้วโอ้ยเวเลยเพราะว่าเห็นแกถั่วแดงเฮ้ยวิ่งให้มันไวกว่านั้นไม่ได้เหรอแฮร์รี่มันจะทันอยู่แล้วสรุปก็คือลอนเนี่ยแม่งฉลาดมากอ่ะเออบอกแฮร์รี่มึงรอดไว้นะเดี๋ยวฉันไปหาเฮอร์ไมโอนี่เองขอบใจมากไอ้เพื่อนเวนทำให้ฉันต้องมาหนีโทรทำดีฉันไม่ได้อยากจะหนีมันเลยโอ้โหโอ้โหตายแน่ๆตายไรที่ฟังต้องคอนโทรลดีๆมากเลยเนี่ยถึงจะเก็บไอ้พวกนี้ได้ด้วยไม่ครบแล้วมั้งถั่วแดงเนี่ยถึงถั่วแดงมันจะมีให้เก็บเยอะโอ้พระเจ้าช่วยระยำมากเริ่มใหม่เลยเหรอวะเออช่างมันตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนยังไงก็ไม่คิดว่าจะเก็บถั่วแดงให้ครบอยู่แล้วแม้เราจะเก็บมาครึ่งทางแล้วก็ตามนะคือมันไล่จี้ตูดมาขนาดนี้ให้ทำไงวะแถมนิดเดียวเราก็ตกไอสารเขียวนั่นได้ด้วยตกแล้วตายเลยอะโอเคสักเฟส2แล้วจุดที่เราตายเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ว่ามันคอนโทรลยากขนาดไหนถ้ามุมมองมันเป็นแบบนี้ไปข้างหน้ามันก็ยังโอเคอะนี่เราหนีมาข้างหลังเหมือนพวกไอ้คล้ายๆกับบางด่านของแป๊บซี่แมนนะ
โอเคได้เรื่องอยู่เฟส3จะเฟสไหนก็ช่างตายก็เริ่มใหม่อยู่ดีผมเลยไม่อะไรกับมันมากเท่าไหร่ก็พอชีวิตนี่อีกแค่10กว่าอันก็ครบแล้วเนี่ยโถ่ยนิดเดียวเองทำไมเหลือแต่กบแล้วล่ะรอดละมั้งใช่ไหมไม่ดินั่นไงโอ้โหห้องน้ำยิงเหรอนั่นห้องน้ำยิงอยู่โคตรลึกเลยแล้วถ้าหากจะเข้าห้องน้ำสักทีเนี่ยเดินโคตรไกลอ่ะนี่ไงฮอร์ไมโอนี่น่าอยู่ที่นี่แล้วฮะ right, เป็นไรไหมฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่เดี๋ยวฉันจะลองไล่อ๋อจะไล่ใส่ไอ้กระบองของไอ้โทรนี่เองโอเคพยายามเข้าหน้ารอนอ๋อเราต้องสกัดนี่นะสกัดไม่ให้มันโอ้ยหัวโนเลยขอโทษขอโทษรอนฉันขอโทษขอโทษจริงๆมันเล็งยากมากเลยรอนฉันขอโทษโอ้ยขอโทษด้วยตัวฉันอีกคนนึงมันเล็งยากชิบหายมันเล็งยากครับมันไม่ใช่เมาส์ไงขอสงสารรอนเลยรอนฉันขอโทษตั้งใจจะถึงแล้วจะถึงแล้วรอนไล่ไปวินการ์เดียมเลเวโอซ่าจนถึงหัวมันละน็อกไปไอ้สัตว์ล้มโทได้เอาไปเลย25คะแนนขอบคุณมากหนุ่มๆปรบมือให้เลยอ่ะโทรบอกกูผิดอะไรกูผิดอะไรทำไมต้องมาอยู่ในสภาพอนาถาแบบนี้โคตรเศร้าอีกแล้วเหรอว่าแต่เพลงแม่งอลังการมากคุณพอตเตอร์อีกแล้วแมตช์ที่2ควิดดิชรอบที่2กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเจอกับเรเวนคลอว์รอบนี้ฉันรู้ว่าตอนนี้มันกำลังเร่งมากแต่เธอเป็นซีเกอร์คนที่เก่งที่สุดเท่าที่เรามีแล้วเราจะรอที่เธอที่สนามควิดดิชนะได้โปรดมาด้วยนี่ไงล่ะอาจารย์มักกนาเกาทั้งที่รู้ว่าพวกตูยังแทบไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เตรียมการอะไรเท่าไหร่เลยฮะโดนเรียกไปแข่งควิดดิชอีกแล้วเตรียมจะแข่งแล้วสินะถ้าจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากเรเวนคลอว์เป็นทีมที่ดีนะแฮกริดรู้อะไรเกี่ยวกับชั้นที่3มั้ยพูดถึงฟลัฟฟี่หรือขนปุยเหรออ๋อก็คือมันเป็นหมาสามหัวที่เอามาป้องปันปกป้องยังมาถามมากกว่านี้มันความลับนั่นน่ะลืมเรื่องหมาตัวนั้นแล้วก็สิ่งที่มันคุ้มครองอยู่ไปได้เลยไม่พูดต่อแล้วไปดีกว่าก็คือเฮอร์ไมโอนี่หลอกถามแฮกริดได้หลายข้อมูลเลยนะฮะว่าสิ่งที่คอยปกป้องของที่อยู่ชั้น3คืออะไรเซเบรัสหมาสามหัวแต่ว่าเรียกว่าขนปุยฮะฟัฟฟี่ของที่แล้วก็ของที่ปกป้องอยู่เป็นของนิโคลัสฟาร์เมลโอเคมาเลยเรารู้หมดแล้ววันนี้เราจะมาแข่งกับเรเวนคลอว์พอตเตอร์มาแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องแข่งกับสลิธีรินแน่นอนอีกไม่นานสลิธีรินน่าจะเป็นทีมที่แกร่งที่สุดนะ A glint of goldIs that the snitch? Look, snitch. Potter's seen the snitch. Okay, Potter เห็นลูกสนิทแล้ว Yeah. Potter's moving in for the kill. Oh, that was close. This is amazing. โอ้ย Potter's gaining. ไกลละไกลละทำไมติดได้ว่าควบคุมลำบากโคตรเนี่ย Excellent.โอเคพอไหวฮะมาแล้ว
ซีเกอร์ของเรเวนคลอว์เข้ามาเสริมละไม่มีใครไม่มีใครมาเร็วเท่ากับเราได้เด็ดขาดไม่มีทางฮะซีเกอร์ของเรเวนคลอว์ไปไปโอ้โหมาชนกันแบบนี้ได้ยังไงเป็นทักษะที่สุดยอดมากโอ้เดี๋ยวยังไงต้องโฟกัสกลับมาให้ได้ก่อนเออได้ละโอเคพอตเตอร์นำแล้วนำได้แค่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหออกนอกแมปแล้วมั้งเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกทีเดียวเฮ้ยลูกอุ้ยลูกแบลชเจอร์คงเจ็บไปถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยเจ็บอยู่แล้วเพราะว่าลูกสนิชแม่งเลี้ยวเลี้ยวเหี้ยมากและการคอนโทรลนี่คือตอนนี้คือเหี้ยมากเออจะถึงแล้วจะถึงแล้วเออเข้ามือเลยได้สักทีชนะอีกแล้วที่จริงมันควรจะให้คะแนนเราบ้างเยอะๆเลยกับการแข่งอันเนี้ยผมบอกเลยคนอื่นดีใจหมดนะครับแต่ในอัศจรรย์เนี่ยคือสเนปนั่งนิ่งไม่ได้ดีใจด้วยหรอกมันบอกเกลียดไอ้สีตานี่เต็มทีละประมาณนั้นแต่หากไม่ใช่ว่าตูรักแม่มันเนี่ยตูปล่อยตายไปแล้วอะไรประมาณนั้นมีข่าวร้ายมาบอกแฮร์รี่ นอเบิร์ตป่วยนะฮะต้องหายารักษาไอ้แต่ว่ายาที่เราจะมารักษาส่วนประกอบมันหายากมากต้องไปที่ตอกไดรแอกอนโอ้เข้าเมืองฮะแล้วก็ยังไงธนาคารกิงกรอตโอ้ยด่านนี้ปวดหัวเลยได้ออกมานอกปราสาทบ้างมันก็ดีโอ้โห We need 3 peacock feathers. เราต้องการขนนกยูง 3 ขนขนของไอ้นกฮูก 1 ขน Go to Gringotts to get some canuts, sickles and gallows. Grip hook will see you right. I'm off to the leaky cauldron for a few butter beers if you need me. I'll meet you when you're all done. โอ้โหสรุปก็คือที่เอาเรามาด้วยนี่มาใช้ซื้อของฮะแล้วดูดิโอเคDue to some faulty cauldrons causing a stir, we are closed today. Sorry. Gone on holiday. Back next week. ไปหยุดไปพักวันหยุดอยู่กลับมาอาทิตย์หน้าได้ไง I love old Emporium. มันคงไม่ได้ให้เราซื้อง่ายๆหรอกถ้าหากให้เดาดูเออถ้าหากมันซื้อง่ายๆนี่ไง Harry Potter หรือเปล่าครับ I understand you seek an eagle owl feather คุณเวลาหาขนของนกฮูกสินะ fetch one for yourself no sickle coins eh try Gringotts the goblin bank โอ้มันต้องการเงินด้วยมันบอกว่าถ้าอยากจะได้มึงไปเอาเงินมาเลยถ้าหากไม่มีเงินก็นู่นไปปล้นธนาคารนู่นโอเคงั้นเราก็ต้องไปหาเงินฮะถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปหาเงินไปปล้นธนาคารสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ